จิราภรณ์ปลื้มนายกรัฐมนตรีแพทองธารติด1ใน100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลของนิตยสารไทม์การเมืองวันที่4ตุลาคม2567 18:45 น.จิราภรณ์สินทุพไพรปลื้มนายกรัฐมนตรีแพทองธารติด1ใน100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลของนิตยสารไทม์ร่วมประชุม ACD ตอกย้ำภาวะผู้นำสูงเมื่อวันที่4ตุลาคม67นางสาวจิราภรณ์สินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีติดอันดับ1ใน100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตTime 100 Net ของนิตยสาร Time สหรัฐอเมริกาในประเภทผู้นำร่วมกับผู้นำรุ่นใหม่ทั่วโลกโดยตอนหนึ่งจากนิตยสาร Time ได้ระบุว่านางสาวแพทองธารได้สร้างประวัติศาสตร์เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจะถึงวันคล้ายวันเกิดอายุ38ปีเพียงไม่กี่วันด้วยการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดในเอเชียที่เคยมีมาได้พิสูจน์แล้วว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคหากแต่เป็นจุดแข็งต่อการทำงานในระยะหนึ่งเดือนที่ผ่านมานางสาวแพทองธารได้แสดงภาวะผู้นำในการรับมือกับภาวะวิกฤตภายในประเทศหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะการจัดการปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดหรือเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสนักเรียนล่าสุดที่นอกจากนางสาวแพทองธารจะได้ลงพื้นที่ติดตามงานด้วยตนเองแล้วยังได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทำให้ทุกข์ของประชาชนเบาคลายลงนางสาวจิราภรณ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรียังได้นำพาประเทศไทยให้เป็นที่จับตามองในสายตาประชาคมโลกจากการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียโคออปเปอเรชั่นไดอะล็อก ACDครั้งที่3ณกรุงโดฮารัฐกาตาร์เมื่อวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ำบทบาทความเป็นผู้นำจากการกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ท่ามกลางผู้นำประเทศสมาชิกกว่า35ประเทศประกาศให้ประชาคมโลกได้รู้ว่าประเทศไทยมีจุดแข็งมีศักยภาพและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความร่วมมือด้านต่างๆทั้งในภูมิภาคเอเชียและระดับโลกและยังได้ใช้โอกาสนี้หารือทวิภาคีกับผู้นำจาก4ประเทศได้แก่อิหร่านคูเวตกาตาร์และทาจิกิสถานเพื่อเชิญชวนให้มาลงทุนในไทยซึ่งทั้ง4ประเทศได้แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการต่างๆของไทยซึ่งมีโครงการแลนด์บริดจ์และมีความพร้อมเป็นฟู้ดสต็อกให้กับนานาประเทศเต๋อไม่กล้าขัดใจใหม่คือหัวใจที่ขาดไม่ได้ลั่นมีแค่เรื่องเดียวที่ตีกันบันเทิงวันที่4ตุลาคม2567 12:07 น.เต๋อฉันทวิทย์ไม่กล้าขัดใจใหม่คือหัวใจที่ขาดไม่ได้รู้ใจเสมือนเป็นคนคนเดียวกันเลขอาถรรพ์5ปี7ปีไม่มีผลลั่นมีแค่เรื่องเดียวที่ตีกันนับวันความคลั่งรักของพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีที่มีให้กับนางเอกสาวใหม่ดาวิกายิ่งเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าทั้งคู่ต่างเป็นทั้งลมหายใจและหัวใจของกันและกันที่ขาดไม่ได้ทำเอาหลายคนที่เห็นความคลั่งรักของคู่นี้มีลุ้นข่าวดีงานวิวาคงอีกไม่นานเกินรอล่าสุดวันที่3ตุลาคม2567
หนุ่มเต๋อที่มาร่วมงาน GDH เปิดตัวภาพยนตร์404สุขีนิรันดร์รันณบริษัทฮับโฮหินบางกอกสุขุมวิท31ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรักที่เต็มไปด้วยความสุขรู้ใจกันทุกอย่างเปรียบเสมือนคนเดียวกันและตอนนี้มีโปรเจกต์นิยายเกิร์ฟเลิฟที่ทำร่วมกันซึ่งเป็นเรื่องเดียวที่ความคิดไม่ตรงกันมีทะเลาะและตีกันบ้างแต่หนุ่มเต๋อก็ต้องเป็นฝ่ายยอมทุกครั้งเอาดีทางด้านติ๊กต็อกเกอร์ก็สนุกดียิ้มคือตัวเราจะเป็นคนที่คิดคอนเทนต์ไม่ค่อยเก่งแต่น้องใหม่เขาชอบคิดคอนเทนต์และสนุกที่จะมีเราอยู่ในนั้นถามว่าโดนบังคับไหมแรกเป็นการชี้ชวนให้เล่นมากกว่าหลังเราก็เริ่มอยากเล่นด้วยผมเคยปฏิเสธไปครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีมวลโดยรวมแปลกๆเหมือนจะเป็นการเต้นอะไรสักอย่างแล้วผมก็ไม่อยากเต้นก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่เล่นนะแล้วมันก็มีมวลแปลกๆจริงๆก็จะนิ่งๆอึมครึมพอวันรุ่งขึ้นผมก็เล่นเลยคนเราต้องบาลานซ์ยิ้มคือมันก็มีความสุขแหละแต่มันไม่สุดและพอไปทำจริงก็สนุกนะคอนเทนต์แต่ละอย่างที่เขาทำมันก็สนุกดียิ้มไม่กล้าขัดเขาคือเวลาขัดน้องใหม่ก็เหมือนขัดหัวใจตัวเองด้วยมันเลยทำไม่ได้จริงๆคลั่งทั้งรักคลั่งทั้งเธอเลยยิ้มคลั่งรักขนาดนี้แต่งเลยไหมก็สักพักรอไปก่อนถ้ามีเดี๋ยวบอกยิ้มวันเกิดก็หวานนิดหน่อยครับยิ้มจริงๆก็ไม่ได้ลงอวดหรอกครับเวลาอยู่กับเขาทุกวันนี้มีความสุขมากทุกวันก็จะมีทำนู่นทำนี่กันเวลามีกิจกรรมเวลาไปเที่ยวแล้วได้อยู่กับเขาเราก็สบายใจมีความสุขทุกครั้งเราก็จะรู้สึกดีที่มีเขาอยู่ด้วยคนก็จะบอกว่าอวดจริงๆไม่ได้อวดแต่มันคือความจริงเป็นความสุขจริงๆมันคือสุขีนิรันดร์ยิ้มก็ตามที่น้องโพสต์ว่าผมคือลมหายใจของเขาเขาคือหัวใจของผมยิ้มเขินไหมเวลาคนแซวก็นิดนึงแต่มันก็คือความจริงเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆก็แสดงความรักกันตลอดนะถ้าบอกรักก็บอกทุกวันอยู่แล้วก็พยายามจับมือพาไปนู่นไปนี่อะไรที่เขาชอบก็จะพยายามทำให้เขาแต่จริงๆมันก็มีช่วงปรับแรกเพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ก็มีความสุขดีนะเลขอาถรรพ์5ปี7ปีเหรอไม่มีผลครับยิ้มแต่เขาชอบกลัวเลข7ถามว่าสร้างความมั่นใจให้เขายังไงเหรอทุกวันมันก็คือการสร้างความมั่นใจนะคือทุกวันนี้โอกาสที่จะทะเลาะกันยังน้อยเลยครับมันไม่ค่อยมีเรื่องให้ทะเลาะกันแล้วเพราะเรารู้จักกันแทบจะ 100%แล้วเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรที่เราไม่ชอบต่างคนต่างรู้กันมันก็จะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาได้เรียกว่าเสมือนเป็นคนคนเดียวกันยิ้ม19ตุลาคมนี้ผมทำโปรเจกต์กับน้องใหม่เขียนนิยายร่วมกันครับเป็นนิยายเกิร์ลเลิฟจะไปอยู่ที่ศูนย์สิริกิติ์ก็ช่วยกันทำยังไงก็ฝากเรียนเชิญทุกคนมาชมกันครับตอนนี้นิยายเสร็จแล้วและเดือนนี้ก็จะเริ่มวางขายผมกับน้องใหม่คิดโครงเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ให้พี่นักเขียนช่วยเขียนออกมาเป็นเวอร์ชั่นนิยายตามแบบของเขาครับซึ่งพี่นักเขียนคนนี้เป็นคนที่เขียนเรื่องหยดฝนกลิ่นสนิมแล้วก็พัฒนาโปรเจกต์นี้มาด้วยกันและในอนาคตก็จะพัฒนาไปเป็นซีรีส์ครับซึ่งซีรีส์นี้ผมกับน้องใหม่ก็จะทำด้วยกันอีกยิ้มแต่ตอนเขียนก็มีตีกันนิดหน่อยนะหัวเราะแต่ถ้าเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ส่วนตัวไม่ค่อยมีแต่อันนี้มีครับต่างคนต่างมีภาพในหัวที่แตกต่างกัน
ก็มีเล็กน้อยแต่ก็ต้องเป็นผมที่ยอมอยู่แล้วเพราะเขาเก่งกว่าในเรื่องนี้ครับยิ้ม